ันนี้ไม่ใช่คุกกี้เสียงท้ายอันนี้คอกกิ้งเสียงตายครับผมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก YouTube กัมมอนเวย์นะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมารีวิวนะครับผมดันเจี้ยนใหม่ของเรานั่นก็คือดันไบโอแลบนะครับผมซึ่งดันไบโอแลบเนี่ยต้องทำเควสเข้านะครับผมแต่เควสไม่ยากครับผมเป็นเควสเดินไปเดินมาคุยไปคุยมานะครับก็ได้บัตรมาแล้วนะฮะก็ใครอยากทำเควสนะครับผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมเดี๋ยววันนี้ไม่แน่ใจนะครับหวังว่าจะขึ้นไปถึงชั้น3ให้ได้นะผมคือชั้น1ชั้น2เนี่ยมันจะเป็นมอนโครนนะครับของคัส1ครับผมก็เช่นพวกนักดาบโจรพ่อค้านักขนูอโคเมดอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งทุกตัวเนี่ยเป็นเผ่ากึ่งมนุษย์หมดนะครับผมแต่ธาตุเนี่ยต่างกันทุกตัวเลยนะครับผมคือผมจำแปลกๆได้ก็คือโจรเนี่ยเป็นธาตุพิษนะฮะอโคเป็นธาตุแสงนะฮะส่วนเมดเป็นธาตุวิญญาณนะครับผมซึ่งแต่ละตัวเนี่ยแบบแม่งมีทุกธาตุเลยครับผมเอาธาตุไปเนี่ยน่าจะปวดหัวพอสมควรนะฮะก็เอาตีกึ่งไปนะผมแต่ถ้าเจอเมดก็คิดเอาเองละกันว่าจะสู้หรือจะถอยนะครับผมแต่เวทยิงถี่มากครับผมแล้วก็ชั้น3เนี่ยจะเป็นดันของโครนไฮคาร์ดนะครับจะมีสไนเปอร์แอสซินคอร์ดบลาบลาบลานะครับผมหลอดไนท์อะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งแต่ละตัวเนี่ยพีคๆทั้งนั้นครับคืออารมณ์แบบมันเก่งน้องๆ MVP เลยครับผมบางตัวก็เก่งเหลือเกินนะครับผมยิ่งตัวแปลกๆอย่างหลอดไนท์อย่างแอสซินคอร์ดเนี่ยโอ้ยอันนั้นตัวเทพเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปข้างในกันดีกว่านะครับผมสำหรับคนที่ทำบัตรผ่านดันแล้วนะครับผมมันจะสามารถเข้ามาได้เลยนะฮะนี่ครับเราหน่วยกล้าตายนะผมชั้น1ชั้น2ไม่เป็นไรครับผมสามารถคอกกิ้งได้นะผมนี่ครับเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นแบบว่าคนก็จะเอาทีมมาทิ้งตรงนี้นะครับผมนี่ครับนี่ครับแนะนำก่อนครับนี่ครับชั้นนี้มันจะมีแอสซินคอร์ด1ตัวนะครับผมซึ่งแอสซินคอร์ดเนี่ยระวังให้ดีครับมันคอกกิ้งได้นะฮะแล้วก็คอกกิ้งมาตีเฉยเลยเป็นรู้สึกจะเป็นเผ่าปีศาจนะครับผมซึ่งพอเป็นปีศาจปุ๊บมันจะเห็นคนที่คอกกิ้งหรือไฮดิ้งอยู่นะครับผมระวังให้ดีละกันแอสซินคอร์ดหนีไม่พ้นนะครับพวกแอสซินเนี่ยหนีแอสซินคอร์ดไม่พ้นครับนักฆ่าเจอเทพนักฆ่านะครับผมตัวนักธนูครับบอกไว้เลยว่าสายจิอย่าลิไปสู้ครับแม่นครับแม่นมากๆด้วยไม่ใช่แม่นธรรมดาแม่นมากๆครับผมคือยิงเข้าทุกดอกนะครับพอเด็กมัน200กว่านะฮะฟรี400ก็หลบไม่พ้นครับไอตัวนี้นะฮะแต่ของที่มันดรอปก็คือกักคุง2สล็อตนะครับแล้วก็แซนเดิลกับชูนะผมซึ่งอันนั้นก็ค่อนข้างเป็นของดีพอสมควรนะครับแต่โอกาสดรอปก็ยากนะผมอย่างที่รู้กันนะผมต่อไปนะครับต่อไปเนี่ยเป็นนักเวทนะผมเมื่อกี้เห็นนักเวทตัวนี้นะครับผมตัวนี้นักเวทเนี่ยมันจะดรอปเป็นวิงสตาร์ฟนะครับผมกาดรูนะครับผมแล้วก็คลิปหลักๆก็คือ3อันนี้ครับมันจะมีของอื่นด้วยแหละแต่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะผมส่วนตัวนักดาบนี่อันนี้นะครับผมทีเด็ดนะครับผมตัวนี้เนี่ยเขานิยมมาล่าเพราะมันดรอปเซเบอร์3รูนะครับผมนี่แหละครับผมคนเขามาล่าเพื่อเอาเซเบอร์กันนะครับผมยิ่งตัวนี้ครับโจรสาวนะครับผมแนะนำเลยครับให้มาจัดให้หนักครับผมคือตัวนี้นะครับดรอปการิอุส3รูนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอดรอปฟอร์จูนซอสด้วยนะครับผมยังไม่พออีกนะครับพี่แกดรอปแหวนโจรครับโลกเทเชอร์นะครับเป็นแหวนเทพสำหรับแอสซาซินสายคลินะครับผมเพราะคุณสมบัติของแหวนนี้คือเมื่อเอจิตัวหน้านะครับถึง90นะครับค่าคริติคอลจะบวก10ทันทีนะครับผมแล้วก็ถ้าสเต็งถึง90นะครับฟรีจะบวก10นะครับผมซึ่งตัวนี้ครับผมแหวนเนี่ยขายกันแพงมากครับหลาย 10M นะครับผมแหวนโลกเทเชอร์เนี่ยแนะนำให้มาล่ากันนะครับผมเอาคูมาก็ได้ครับแทง2ทีก็ตายแล้วนะครับตัวไอตัวโจรเนี่ยนะครับผมดูครับนี่ครับเห็นไหมครับคูเข้ามาล่ากันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นให้นะครับผมส่วนตัวแม่ค้าเนี่ยไม่ค่อยเด็ดเท่าไหร่นะแม่ค้าเนี่ยคือตัวแม่ค้าเนี่ยมีแค่มัฟลูนะครับผมถ้าอยากมาก็มาได้นะแม่ค้าไม่ค่อยพีคเท่าไหร่นะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คืออโคไลท์อโคไลท์เนี่ยบอกตรงๆเลยว่าไม่ค่อยมีอะไรโดนๆเท่าไหร่นะครับผมอโคไลท์จะมีเซนต์ลบลูนะครับผมแล้วก็เป็นกระบองคิไม่ลูนะครับผมอโคไลท์เนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับผมส่วนใหญ่ครูไม่เอาหรอกอุ้ยใช่ไหมใช่ไหมโอ้ตกใจนึกว่ามีที่บอสโอ้นี่เขาล่าครับเขาล่าครับดูครับดูครับแล้วนี่ครับไนโบครับนี่ครับโอ้โหหนึ่งแพงไปแล้วครับโอ้ยนี่ครับผมบางคนก็มากันเป็นตี้นะครับ2คนนะครับนี่อันนี้โอ้ยไม่ใช่2คนสิประมาณ 4-5 คนครับมาครบทีมซับนะฮะหรือว่าจะฉายเดี่ยวแบบไนหรือครูก็ได้นะผม
โอเคเดี๋ยวเราไปชั้นต่อไปกันเลยนะครับผมชั้นนี้ก็หมดแล้วนะฮะคือหลักๆก็คือพวกโจรพวกอะไรอย่างเงี้ยหลักๆตัวพีคๆเลยที่เขามาล่ากันก็คือโจรนักดาบนะครับผมหลักๆคือ2ตัวนี้นะฮะไปครับเดี๋ยวเราไปชั้น1อันนี้ชั้น2นะครับผมระวังเมจแล้วกันนะฮะเมจเนี่ยใช้สกิลค่อนข้างจะแรงนะครับผมโอ้โหขอลบหน่อยนะครับปึ๊บๆนี่ครับคือถ้าจะมาเป็นตี้แนะนำตี้ใหญ่นิดนึงครับพยายามพาวิเอาชีวิตรอดให้ได้นะครับผมมาครับมาครับโอ้โหนี่ครับเก็บกันเป็นขบวนการนะครับผมก็เป็นที่ที่เก็บเลเวลได้ดีที่นึงนะครับผมคือทุกตัวในเนี้ยพวกโคลนทั้งหมดอ่ะเป็นกึ่งมนุษย์หมดนะครับผมก็โลกบแดงอะไรที่เอาไว้ทำคิววอร์ใช้ได้หมดนะครับผมมาถึงตรงนี้ปุ๊บเอ้ามือลั่นกดวิงนะครับผมเดี๋ยวขอเดินกลับก่อนนะเอาละครับบอกเลยว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นแบบว่าเขตสงครามนะครับผมก็ไม่คิดว่าผมจะมีชีวิตรอดอยู่ในนั้นได้นานนะครับผมคือบอกไว้ก่อนว่าข้างบนนั้นน่ะมันแดนนรกชัดๆนะครับไฮคลาส3เนี่ยเอากันไม่อยู่นะครับผมคือจะมีบางอาชีพเท่านั้นแหละที่ขึ้นไปได้นะครับผมเดี๋ยวผมขอกดประกันก่อนเพื่อความชัวร์ของผมเองนะครับผมเอาละครับบอกไว้เลยว่าเจอไรวิงอย่างเดียวนะครับผมนี่ครับไฮวินะครับผมโคนไฮวิครับปรับเข้าไป 100,000 นะครับวิงก่อนแล้วเป็นไงครับโอ้โคโปนะครับ 106,000 ครับเอ้ย 16,000 นะครับดอกละ 1,600 ถึงกระสะเทือนนะครับคือชั้นนี้เนี่ยบอกเลยว่าเถื่อนมากเถื่อนโคตรๆนะฮะขนาดจะคิดว่าจะเอามองมาบอกได้เลยว่าน่าจะไปถึงตัวครับตายก่อนนะฮะหลอดไนท์มีเฟนซี่นะครับไอวีอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยสไนเปอร์หลบคือโอ้แม่งโดนสงครามจริงอ่ะนี่ครับปุ๊บอุ้ยเห็นไหมครับกดสกิลนี้ทำให้ตีแรงนะครับและสไนเปอร์แม่นมากอุ้ยอย่าเดินมาตกใจหลอดไนท์มันเห็นผมนะครับหลอดไนท์มันเป็นปีศาจนะครับแล้วก็แอดคอร์ดด้วยนะครับแบบนี้นะฮะแอดคอร์ดพี่แกมีโซเดทอยเยอร์นะครับใช่ว่าอยู่ไกลๆแล้วจะรอดนะฮะโซเดทอยเยอร์ก็เป็นแสนเหมือนกันนะครับผมคือบอกเลยว่าที่เนี่ยกดวิ่งรัวๆนะครับผมพามาดูเนี่ยโอ้โหแล้วอยู่กันเป็นดงอย่างเงี้ยนะครับผมเอาไม่รู้ว่าตรงนี้น่าจะปลอดภัยนะฮะคือมันจะมีที่ปลอดภัยอยู่บ้างครับเช่นพวกบันไดอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ก่อนอ่ะเขาจะเป็นสเต็ปเอาม้องจับนะครับแล้วก็ตีนะครับผมหรือไม่ก็เอาเป็นแบบว่าเป็นแอดคอร์ดโซดิกโบนะครับผมแต่เดี๋ยวนี้มันทำไม่ได้แล้วครับมันเอาไม่ลงนะครับผมโซดิกโบเอาไม่ลงนะครับมันก็เหลือแต่วิธีจับแต่วิธีจับก็เสี่ยงตายมากนะครับเพราะมองจะตายก่อนเพื่อนนะฮะผมมอนมันเยอะมากแล้วมอนมันเก่งมากๆครับผมตอนนี้ได้แต่ให้กำลังใจนะครับผมแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยนะครับผมแอบส่งใจนิดๆแต่เธอชักดูใช้เบยนะครับผมมีเล็กแล้วนะครับเล็กแล้วนะครับนี่ครับจะจับแล้วนะครับจะจับแล้วนะไม่ได้จับโอ้ยนี่ขนาดไฮพีทมาตีละพัดโอ้ยบอกแล้วครับมันเถื่อนครับผมนี่แหละครับเอาละเตรียมใจไว้หน่อยนะครับผมเจ้าหัวหรือก้อยก็เสี่ยงกันนะครับมาชั้นนี้แล้วนะฮะบอกเลยครับจับได้ครับผมจับได้นะครับอันนี้คือจับได้นะครับผมนี่ครับบอกเลยว่าถ้าจะจับสังเวยชีวิตกันด้วยนะครับแต่แน่นอนครับความเสี่ยงมาพร้อมกับความคุ้มค่านะครับผมเพราะEP ตัวหนึ่งเนี่ยตัวละแสนนะครับผมเรียกว่าเยอะมากครับเยอะกว่าอนุบิสอีกนะฮะแต่แรกมากับความเสี่ยงตายมากๆนะฮะเป็นรีวิวคร่าวๆนะครับไบโอแลบชั้น3นะครับผมแดนเถื่อนโอ้โหดูแล้วพี่แกซับมีอัสซัมซับให้นะครับผมคือพี่แกเหมือนรู้จักกันหมดอ่ะคือเดินพี่เดินหันคลายปุ๊บซับให้ซับให้นะฮะโอ้ยมีคอกกิ้งอยู่พี่แกก็เอาบัฟให้โอ้ยเป็นคนดีเหลือเกินนะครับไฮพีทนะฮะนะครับเราดูกันต่อนะผมอยากเห็นนะครับนี่ครับค่อยๆล่อเข้ามาอู้ไม่เอากลัวครับกลัวขอขึ้นชั้นบนแล้วกันขอดูชั้นบนนะฮะดูหน่อยครับผมขอดูหน่อยปึ๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บอุ้ยมีร่วงครับสตันแบบนี้มีร่วงครับไม่โดนครับไม่ตายเอาตายเว้ยเรียบร้อยครับตัวนี้จับได้นะผมโอ้โหให้วิครับผมหลบก่อนนะฮะอย่านี่ครับผมวิธีการเก็บเลเวลนะฮะแลกมาด้วยชีวิตของเพื่อนพ้องนะฮะ
นี่อุ้ยได้กระทานะครับผมเป็นคนอู้สไนเปอร์เอาละครับจะรอดกันไหมครับนี่ครับสไนเปอร์ต้องพีนูมานะครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนบอดครับโดนบอดโดนยิง 2,000 อุ้ยล่วงไปแล้วครับผมเอาละครับนั่นแหละครับผมนี่ครับสกิลตัวแดงยิงแรงมากๆนะฮะก็สนุกสนานกันไปนะครับผมมันเห็นผมคือมันทรายขึ้นมาแล้วเห็นตัวผมนะครับผมอุ้ยมีสะเทือนครับมีสะเทือนครับโดนไป 50,000 ครับผมให้วิ2ตัวนะครับผมหนีปึ๊บปึ๊บเราสามารถหลบเวทของไฮวีได้ด้วยการไฮดิ้งหรือฮอกกิ้งนะครับผมถ้ามันไม่ทรายอยู่แต่ไม่สามารถหลบไอ้พวกนี้ได้นะครับผมเรียกว่าจุกนะฮะลาก่อนนะครับผมนั่นแหละครับบอกแล้วครับที่นี่มันแดนเถื่อนนะครับใครอยากลองของใครอยากโชว์เก๋านะครับขอเชิญนะผมจะมาไปตี้แบบนี้ก็ได้นะหาตามขั้นบันไดนะผมแล้วก็ลากมาสต็อปเบทให้ได้นะถ้าไม่ได้ก็ตายอยู่ตรงนั้นนะครับผมอันนี้ไม่ใช่คุกกี้เสียงท้ายอันนี้คอกกิ้งเสียงตายครับผมคือวิ่งไปเนี่ยถ้าคอกกิ้งไม่ทันก็ตายนะผมเจอแอสซิสต์คอสก็ตายเจอหลอดนั้นก็ตายนะผมถ้าคอกกิ้งไม่ทันก็ตายครับทุกอย่างมีโอกาสฆ่าเราได้หมดนะครับผมเอาละครับเมื่อมาถึงชั้นนี้แล้วนะครับจะไม่พูดเรื่องของดรอปเลยก็ไม่ใช่นะผมเรามาดูกันดีกว่าว่าบอส MVP นะครับแต่ละตัวในดรอปอะไรดีๆกันบ้างนะครับผมซึ่งบอส MVP เนี่ยมันจะสุ่มเกิดนะครับผมมันจะสุ่มเกิดทั้ง6อาชีพนั่นแหละนะฮะแต่แค่มันจะสุ่มออกมาว่าเป็นตัวอะไรเป็นจ่าฝูงนั่นเองนะผมเริ่มกันที่หลอดไนท์นะครับผมอันนี้แน่นอนครับผมของอย่างอื่นไม่ต้องสนใจก็ได้ครับเป็นของแบบที่ไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับผมอันที่เด็ดที่สุดก็คือการ์ดของมันนะครับการ์ดหลอดไนท์นะครับมีความสามารถใส่หมวกนะครับเมื่อใส่ไปแล้วเนี่ยเราสามารถจะกดเฟนซี่ได้นะผมคืออาชีพอะไรก็ได้ครับสามารถกดเฟนซี่ได้นะผมคือลองคิดดูถ้าแอสซาซินคอร์สได้ไปแล้วกดเฟนซี่นะครับคีหน้าสั่นนะผมเรียกว่าเป็นการเทพเจ้าของแอสซาซินคอร์สเลยก็ว่าได้นะผมต่อมาครับอาชีพไอ MVP ที่เป็นตัวแอสซาซินคอร์สนะผมตัวนี้นะครับผมหลักๆก็คือไอพิกครับผมไอพิกเนี่ยมีโอกาสดรอปถึง 5% นะผมอันนี้โดนปรับลดมาแล้วครับปกติ35ลดเหลืออีกลดให้เหลือ 5% นะผมซึ่งนะฮะโอกาสดรอป 5% ของมันเนี่ยน่าจะค่อนข้างยากพอสมควรเพราะแอสซาซินคอร์สเนี่ยค่อนข้างจะเก่งพอสมควรเลยทีเดียวนะครับนอกจากไอพิกแล้วยังมีบัดดี้โลนะครับผมแล้วก็การ์ดแอสซาซินคอร์สนะครับที่เพิ่มขีนะครับผมต่อมาครับ MVP Master Smith นะครับผม MVP Master Smith เนี่ยมันมีดรอปมิเทลเทนนะครับผมแต่ส่วนอื่นเนี่ยอาจจะไม่โหดเท่าไหร่แล้วก็มีการ์ด Master Smith นะครับผมนี่ครับต่อมาครับผมเป็น MVP High Priest นะครับผมไฮพีเนี่ยหลักๆเนี่ยก็คือเป็นคาถาแกนคอร์สนะครับผมแล้วก็เสกแดลี่นะฮะหลักๆเนี่ยน่าจะประมาณนี้แหละนะฮะผมโอ้นี่ตัวแดงมาเชียวนะครับผมน่ากลัวเหลือเกินต่อไปครับผมเป็น MVP Sniper นะครับผม Sniper เนี่ยจะมีมีด Combat Knife นะครับ Combat Knife เนี่ยสามารถกันกึ่งมนุษย์ได้ใช่ไหมครับที่นิยมเอาไปคิววอร์กันนะครับแล้วก็มี Luda Bow นะครับผมก็น่าจะเก่งพอสมควรเพราะสไนเปอร์มันยิงไกลมากครับแล้วก็แรงมากด้วยนะครับผมก็ระวังกันด้วยนะครับถ้าใครมาล่านะครับแต่แน่นอนว่ามันมีความเสี่ยงนะครับผมแล้วก็มีโอกาสที่เราจะได้นะครับผมขอหลบก่อนนะครับเขตสงครามนะครับผมไปทางนู้นไปทางนู้นเดินกันมาหมดเลยนั่นนะครับต่อไป MVP ตัวสุดท้ายไฮวิสาดครับตัวนี้นี่เก่งมากมากครับผมพี่แกไล่เวทได้ไกลแถมยังทำได้หลายอย่างอีกด้วยนะครับผมสกิลเยอะแยะไปหมดนะครับผมมีแบบว่าเป็นการ์ดไฮวินะครับผมแล้วก็เป็น Survivor Lost Rule นะครับผม Critical Ring เป็น Dagger of Counter อะไรพวกนี้นะครับผมหลักๆ ก็ MVP ทั้ง6ตัวก็ประมาณนี้แหละหลักๆ ก็คือจะเป็นตัว Sniper ที่มี Combat ครับแล้วก็ตัว Assassin ที่มี Eye Peak นะครับผมแล้วก็อีกตัวก็คือเป็น Lord Knight นะครับที่จะเอาการ์ดกันนะครับผมหลักๆเนี่ยน่าจะประมาณนี้แหละที่เขาอยากได้กันนะครับผมตัวอื่นก็เป็นน้ำจิ้มนะครับผมได้อุ้ย370,000 นะครับผมออกแล้วครับมันเถื่อนนะครับผมนี่ครับมาครับมาครับอันนี้ MVP หรือเปล่าเนี่ยทำไมอยู่กันเป็นฝูงใช่ครับผม MVP นะฮะโอเคครับเราเจอหน้า MVP แล้วนะครับผมนี่ครับผมไม่รู้กันว่าตัวไหนเป็น MVP นะครับผมรู้แต่ว่าต้องมีคนตายหรือเปล่านี่ครับน้องหลอดไนท์ครับหลอดไนท์ครับหลอดไนท์เป็น MVP ตัวนี้นะครับผม
นี่ครับได้เห็นบุญตาแล้วนะครับเป็นบุญตานะฮะหลอดไนท์ครับสังเกตง่ายๆครับผมมันจะมีชื่ออาชีพของตัวเองครับเช่นตัวนี้ครับหลอดไนท์นะครับผมเห็นไหมครับใครเดินนำกับคนนั้นก็คือ MVP นะครับผมนี่นั่นแหละครับในที่สุดเราก็ได้เห็น MVP นะครับผมแล้วเราก็กลับเถอะครับอย่าเอาชีวิตมาทิ้งเลยนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็คงไว้ประมาณเท่านี้ละกันก็ใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมมีลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับรายละเอียดมอนสเตอร์นะครับของแพทนี้นะครับผมพวก MVP Lab อะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe YouTube Commonway ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดของ YouTube นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ